สวัสดีผู้ชมและนี่คือรายการที่จะพาทุกท่านนั้นฮู้เลิกฮู้จริงกันทุกเรื่องมาพบกับอีกเช่นเคยเพราะนี่คือ The Question ถ้ามาตอบไปตอบบ่ได้ก็จะถามสำหรับแขกผู้ชมของเราวันนี้แน่นอนประธานก็คงอยากจะฮู้จักกันหากว่าบ่อยากฮู้จักก็สามารถปิดโซนรายการพวกเราไปได้ต้องอยากฮู้จักกันก่อนเนาะวันนี้จะมาเอาใจเศร้าๆเลยสำหรับท่านใดที่ว่ามักหักเรื่องเกี่ยวกับการบังแยงดูแลเส้นผมเพราะว่าวันนี้พวกเราจะมาประธานฮู้จักผู้หนึ่งที่ว่าเป็นผู้ผลิตเกี่ยวกับเครื่องผลิตภัณฑ์การบำรุงเส้นผมโดยเฉพาะประเมนยาสะผมซันเดย์สะที่หัวขันทั่วคิงวันนี้พวกเราอยู่กับท่านนาส้มปองน้องส้มซ่านาส้มดีสบายดีสบายดีนั่นคือผู้ชมนานาท่านาส้มปองนั่นเองเนาะกาจะถ้ามากับเมื่อซื้อนี้น่าจะเป็นมาจ้ากันที่ว่าท่านเป็นทางนาแล้วก็เป็นทางน้องซ่ามันบอกจอมันแล้วเนาะซื้อนี้นี่กาเมนแบบให้ตังค์เขาเจ้าตังค์ให้แบบยังให้หัวเป็นน้องของคนนั้นเป็นน้าของคนนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างก็แบบให้คนอื่นแบบจื้อเฮาได้ง่ายจื้อง่ายเนาะถ้าผู้ชมท่านต้องการอยากเก็บหลอกไปหลอกไซต์ตอนหลอกตังค์ให้ลูกให้ล้านแล้วนี้อยากให้หัวเป็นลูกของเฮาเป็นลูกของเฮาก็หลอกไปซะกันแล้วกันอ่ะแต่พอเราจะมาถามกันเลยก่อนสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสะผมซันเดย์เนาะที่ว่าถ้าผลิตออกมาอย่างนี้อยากให้ว่าแบบมีดีจังได้ขอขอบใจสำหรับคำถามก่อนอื่นมดกอข้อเหียนทางทีมงานเนาะแล้วก็พิธีกรเอ้ยบ่แม่นปกวนนางงามเว้ยคนอ่านตอบเลยลืมตัวมีดีจังได้เนาะครับคือผลิตภัณฑ์ของพวกเฮายาสะผมสุนีเจ้าสำหรับความพิเศษของผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาก็คือแบบว่าจะสังเกตได้จะสังเกตเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่แบบว่าแบบใส่เทื่อเดียวจะเห็นพ้นพร้อมแม่นแต่ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเป็นอะไรบ่แม่นแบบใส่2อาทิตย์ผ่านไปจึงเห็นผลก็คือว่าใช้2อาทิตย์จึงเห็นผลแม่นแล้วอ๋อก็คือต้องใช้เวลาในการแบบว่าหมักต้นซ้ําได้มันแห้งแบบเงางานสําคัญส่วนสําหรับผลิตภัณฑ์ยาสระผมซันเดย์นี่ก็คือว่าหมักต้นซ้ําได้ยิ่งได้ผลซ้ํานั้นก็คือเป็นเดือนก็ยิ่งได้ผลดีเป็นปีปะไว้บ่ต้องออกปะไปเท่าไหร่แห้งได้ผลดีอันรู้สึกว่ามีตัวโตออกมาแล้วก็ล้างออกด้วยล้างออกตัวโตบางทีอาจจะเป็นแบบมันด่าแบบตัวที่ว่าออกมามันก็คือมันจะกำจัดพวกที่ขังแห่ไม่ต่างๆท่อมหัวออกเนาะน่าจะกัดจะใช้ตลอดใช้มันก็แล้วกันท่านผู้ชมแต่ว่าบุญเพียงเท่านี้เนาะก็คือว่าพวกเขาอยากจะท่านตัวเลยดีกว่าว่าความพิเศษของผลิตภัณฑ์ของตัวนี้นอกจากที่ว่าใช้หมักแล้วจะหัวพิเศษไปกว่านั้นมีแบบแต่เด็กสำหรับความพิเศษของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเนาะก็คือเขาจะสังเกตเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนาะส่วนใหญ่ก็จะใส่แบบไข่มุกเป็นส่วนผสมแม่นแต่ของพวกเขาบ่แม่นใส่ยังของพวกเขาใส่ไข่เป็ดกาเป็นส่วนผสมไข่เป็ดกาคือบอกไข่เป็ดเทศหรือว่าไข่นกกระจอกเทศป่นนี่บ่เอาอะบ่ได้ต้องเป็นไข่เป็ดกาเป็ดกาปลาเท่านั้นเพราะยังเหรอเพราะว่ามันมีความมันและก็สดอ๋อเขาจะสังเกตนะท่านผู้ชมถ้าเราทานได้ที่มาหมักกินไข่เป็ดกาบแบบหมักลวกๆนิดนึงเนาะใส่ซีอิ๊วนึงยอดนึงเด็ดว่ะปกติเสียเอาพวกเกี่ยวกันกะมาจ้าไข่เป็ดกาบเนาะท่านผู้ชมเนาะพระยังลองใส่กับสารกันสารผลิตภัณฑ์ตัวนี้พวกเขาแนะนำให้เลยเนาะแต่ว่ายักษ์โมวาแบบแต่จ้าที่ว่าออกไปค่ายแล้วแบบมีพ้นต้นหับกัดหมาจะได้ยังไงอุ้ยพ้นต้นหับนี่แบบเป็นทีแบบน่าพึงพอใจร้ายเมื่ออาทิตย์แล้วเนาะก็มีลูกค้าท่านนึงได้สร้างไปไซเจ้าสองอาทิตย์ผ่านไปเป็นจังได้เข้าห้อง ICU อ้าวเฮ้ยเข้าห้อง ICU เป็นยังเข้า ICU อย่าบอกนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซับปุ๊บแล้วแพ้บอยังมึงป่านนี้บอแมนแบบนั้นแบบได้เหรอลูกค้าท่านนี้เนาะแบบว่าเพิ่นไซผลิตภัณฑ์ของเฮาแต่แบบขี่รถไปแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุขี่รถทิพต่ำกำแพงวัดก็เลยให้แบบเข้า ICU เงินมาขี่รถทิพต่ำกำแพงก็ได้บ่ได้เกี่ยวกับเครื่องผลิตภัณฑ์เนี่ยระบบส่งผลิตภัณฑ์ลงจากกันไปเนาะกาบอสามารถเป็นพิษเป็นภัยให้ได้เนาะสําหรับตัวนี้ท่านได้ที่ว่าต้องการยังลองสายกายืมสักแล้วกันสําหรับผลิตภัณฑ์ยาสะผมซันเดย์เนาะสะที่หัวขันทั่วคิงเนาะของท่านนาส้มปองเนาะส้มซ่านาส้มซี่ที่ว่ามาให้เก็ตสัมภาษณ์กันของเฮามื้อนี้เดี๋ยวขอให้ฝากเครื่องผลิตภัณฑ์นี้กับท่านผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าเนาะว่าต้องการยักท่านผู้ชมทางบ้านต้องการยักจะสั่งแบบใดซื้อแบบใดซีเนาะสามารถสั่งกับเพิ่นได้เนาะก็ฝากผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเลยเนาะแล้วก็เข้าไปติดตามทางFacebook ส้มปองส้มปองส้มปองน้องส้มซ่านาส้มดีหรือว่าจะติดตามหรือว่าจะสั่งซื้อนำรายการก็ได้นะพ่อฝากคุณค่ายเด
บ่ค่ายในฟ้าเลยที่เออเนาะท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบใจกับท่านนางสปองไอไลน์นะขอขอบใจแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะสปอร์ตสุภาพสตรีของเฮาท่านได้ต้องการอยากจะลองซะอยากสระผมซันเดย์นี้เนาะลองไปซะอยู่ที่บ้านหากว่าเกิดปฏิกิริยาเคียงคู่หรือว่าเอิ้นว่าการเคียงแบบใดนั้นก็สามารถติดต่อมาธนาคารของเฮาเดี๋ยวรายการของเฮาจะโทรแจ้งตำรวจช่วยเนาะให้กับผู้ที่ว่ามาทักคืนนี้นะวันนี้เราท่านผู้ชมพ่อจะมีทานทีที่ติดตามรายการนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการเนยโคเชนท่ามาต่อไปต่อบรายก็จะทำสารมนต์ก่อนสบายดีดีเนาะพรุ่งนี้ใส่ปุ๊บนี้เข้าบ่มีติบ่มีแต่เห็บ